สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมครูต้อมอิงฟิตนะครับสถาบันสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวต่อเรียนต่างประเทศและการพิชิตทุนนะครับทุกครั้งที่เจอกันผมจะมีหน้าที่นำเสนอทุนดีๆทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอทุนการศึกษาต่อณประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศ United Kingdom นั่นเองนะครับทุนตัวนี้ชื่อว่าทุน The Shifting Scholarship 22-23 นะครับเป็นทุนของรัฐบาลอังกฤษโดยตรงผมจะสรุปให้ฟังในรูปแบบที่สั้นและกระชับนะครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าทุนตัวนี้เป็นอย่างไรวันนี้ผมครูต้อมจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูหน้าเว็บไซต์ของทุน Shifting ของประเทศไทยก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของทุน Shifting ประเทศไทยเป็นชื่อว่าเว็บไซต์ shifting.org นะครับหน้านี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนในปี2017ครับซึ่งปีนั้นผมก็กลับมาไทยพอดีแล้วก็ผ่านเข้ารอบแรกแต่ว่าผมมีต้องกลับมาทำงานเลยไม่สามารถรับทุนไปต่อได้นะครับทุน Shifting Thailand ก็จะบอกว่าอะไรบ้างเซสชันแรกจะบอกว่า Shifting Scholarship คืออะไรมีใครได้บ้างที่สามารถสมัครได้แล้วก็เขาจะอธิบายชัดเจนเลยเป็นไกด์แดนซ์นะครับเป็นการแนะนำว่าทำยังไงแล้วก็การค้นหาหลักสูตรที่จะไปศึกษาต่อได้แล้วก็เป็นไทม์ไลน์เดี๋ยวจะมาดูกันทีละอย่างแล้วก็ทำไมต้องไปเรียนที่ประเทศสหราชอาณาจักรแล้วก็มีคำถามที่น่าสงสัยเกี่ยวกับทุนตัวนี้ต่อมา Fellowships คือตัวทุนของเว็บไซต์ตัวนี้ครับก็สามารถแนะนำว่าจะหาโปรแกรมที่ไปเรียนยังไงได้บ้างแล้วก็ใครที่มีสิทธิ์ในการสมัครแล้วก็คนที่เคยไปเรียนมาแล้วเป็นใครแล้วก็ Host Shifting Fellowship สถาบันที่มี Shifting เกี่ยวข้องกันคือที่ไหนแล้วก็ Fellowship Timeline นะครับแล้วก็จะมีตัวหน้า Alumni คือนักเรียนเก่าๆแล้วก็ Area of Impact ที่มีสาขาใดบ้างที่เขาอยากให้ไปเรียนเช่นสาขาปัจจุบันที่โฟกัสในประเทศไทยซึ่งส่วนนี้สำคัญมากๆนะครับสาขาที่โฟกัสเพราะว่าโจทย์มันจะดูว่าเทรนด์ปัจจุบันของรัฐบาลอังกฤษที่มีต่อคนไทยหรือรัฐบาลไทยที่ต้องการให้คนไทยกลับมาพัฒนานำความรู้จากอังกฤษกลับมาทำคือสาขาใดเช่นปัจจุบันก็มีClimate เกี่ยวกับอากาศ Impact Report แล้วก็ Equality Leadershipส่วนพวกนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วก็มีหน้า apply ลองเลื่อนกันมาดูข้างล่างสักนิดนึงปัจจุบันเป็นหน้าของเว็บไซต์ Shifting in Thailand นะครับของประเทศไทยโดยเฉพาะเขาบอกว่าปัจจุบันก็คือ close for applications ก็คือ application ยังไม่ได้เปิดรับสมัครนั่นเองแต่ว่า application กำลังจะเปิดรับสมัครในวันที่3สิงหาคมนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูรายละเอียดให้นี่ครับข้างล่างเขาบอกว่า application for 21 to 2022 Shifting Scholarships are now closed. Applications will reopen on 3rd August ก็คือพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราทำบันทึกเทปกันวันที่2สิงหาคมนะครับคือพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เขาเริ่มรับประกาศสมัครใครที่สนใจสมัครก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมทางสถาบันก็มีการเตรียมตัวนักเรียนเพื่อสอบชิงทุนทั้งตั้งแต่ขั้น IELTS การเตรียมเอกสารจนกระทั่งการสอบสัมภาษณ์เลยนะครับ ส่วนการเป็นส่วนหนึ่งของ Shifting ที่เป็นส่วนดีคือว่าเราจะเป็น Global Alumni คือจะมีนักเรียนจากทั่วโลกได้รับการคัดเลือกไปโดยปกติขอเล่าแบ็คกราวนิดนึงแต่ละปีจะมีนักเรียนได้รับการคัดเลือก Shifting ไปผ่านรอบแรกประมาณ90คนนะครับแล้วก็จะไปผ่านคอมมิตี้มีการสัมภาษณ์ต่อให้เหลือ30คนซึ่งสามารถไปเรียนสาขาใดก็ได้ในประเทศสหราชอาณาจักรมหาลัยก็ได้ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Shifting ซึ่งสามารถไปดูในเว็บไซต์นี้ได้เดี๋ยวผมจะแปะเว็บไซต์นี้ให้นะครับ และในเว็บไซต์นี้ก็ยังจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะไปดูก็ลองสามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสารเป็นภาษาไทยมาให้แล้วก็แอปพลิเคชันไกด์แดนนี่สำคัญมากๆนะครับเขาจะบอกอะไรบ้างมีการบอกว่า reference ต้องเขียนยังไงมันกับเราต้องมีเอกสารและอ้างอิงจากอาจารย์หรือว่าหัวหน้างานนะครับกับ interview จะเป็นอย่างไรเว็บไซต์ก็จะบอกเอทุกอย่างเลยเป็นการบอกว่าเราลองมาดูกันว่าเมื่อเราได้รับทุนแล้วเราจะได้อะไรบ้าง Shifting ก็จ่ายค่าเรียนให้University Tuition Fee คือค่าเรียนซึ่งสาขาที่แพงส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขา MBA ซึ่งของ Shifting จะออกให้ MBA ก็ออกให้นะครับแต่ว่าเขาจะมีเกณฑ์อยู่ว่าออกให้ที่เต็มที่คือ 18,000 พาวด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 850,000 บาทนะครับแล้วก็มี Monthly Stipend ก็คือค่าของที่ต่อเดือนนั่นเองซึ่งผมจะไม่ผิดว่าถ้าเกิดที่ลอนดอนกับที่ต่างเมืองจะต่างกันอย่างลอนดอนจะได้มากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเมืองหลวงค่าของชีพก็แพงกว่าใช่มั้ยครับแล้วก็ Cost Travel to and from UK คือตัวเครื่องบินไปกลับนั่นเองจากไทยแล้วก็ไปอังกฤษและต่างอังกฤษกลับมาไทยในเมืองต้นทางที่เรียนนะครับก็มี an arrival allowance คือค่าของชีพเริ่มต้นให้จะมีเงินให้ก้อนหนึ่งเพื่อให้ไปตั้งตัวเช่นค่าเช่าบ้านค่าจองบ้านหรือค่ามาจำต่างๆหรือว่าค่าซื้ออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะครับ
แล้วก็มี Home Abroad Departure Allowance คือเงินคาดกลับมาตั้งตัวครับแล้วก็ Cost of One Visa Application คือค่าสมัครทำวีซ่าเองแล้วก็ Travel Grant to Attend Shifting Events in the UK ก็คือเขาจะมี Event ที่เกี่ยวกับ Shifting ที่สหราชอาณาจักรก็จะออกส่วนนี้ให้ด้วย How to Apply หน้าต่อไปคือก็บอก We recommend that you reviewThe following pages to help you prepare your applications ก็คือสิ่งแรกที่สำคัญเลยคือเราต้องรู้ว่า courses คือสาขาที่เราจะไปเรียนเองทุนตัวนี้จะให้เรากำหนดสาขาที่เราจะไปเรียนเป็นมหาลัยหรือสาขา3สาขาที่แล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนจะสมัครอะไรไปนะครับให้เขาชัดเจนดังนั้นเราต้องเข้าใจกับว่าเราอยากจะไปเรียนอะไรซึ่งทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันมาหมดส่วนต่อไปเป็น eligibility คือคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นใคร references คือแรงกล้าอิงของหัวหน้างานหรือของอาจารย์นะครับจะอ้างอิงใครได้บ้างแล้วก็ work experiences เราลองมาดูกันข้างล่างนะครับเว็บไซต์นี้ก็จะบอกละเอียดชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบประมาณ university partnersนะครับของสหราชอาณาจักรก็จะมีหน้าของเขาอยู่แล้วว่ามีมหาลัยใดๆบ้างจริงๆมีเยอะกว่านี้เนาะเราลองมาดูรายละเอียดนิดนึงเดี๋ยวผมขอเปิดหน้าของผมให้นะครับว่าชิฟนิ่งมีอะไรบ้างผมได้ทำสรุปย่อๆมาให้นะครับเราลองมาดูกันว่าทุนตัวนี้เขาต้องการอะไรหรือประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับอย่างที่ผมบอกคือทุนล่าสุดปีนี้คือเป็นสรุปสาระสำคัญขยายได้ก็ DM Direct Message มานะครับผมจะส่งตัวสรุปตัวนี้ไปให้นะครับทุนของปีนี้ชื่อว่า Shifting Scholarship 2022คือปีของที่จะไปเรียนใน Intake 2022คือปีหน้านั่นเองซึ่งมหาลัยอังกฤษส่วนใหญ่เปิดไหมในเดือน November นะครับก็จะเริ่ม Departure เดินทางออกจากประเทศไทยใน November ปีหน้านะครับผมแต่ว่าการสมัครก็คือเริ่มสมัครพรุ่งนี้นะครับปีนี้เป็นทุนของสถานเอกราชทูตอังกฤษประจำกรุงเทพประชาสัมพันธ์ให้มีทุนอันนี้เป็นของปีก่อนนะครับปีปกติปีที่แล้วเขาเรียกว่า2021อ่ะพอปีนี้ก็จะเป็น2022 to 2023นะครับแต่ผมขอแก้นิดนึงข้อมูลมันต้องมีการอัปเดตนิดนึงนะครับโอเคซึ่งเมื่อเรียนปี2022ก็จะจบการศึกษาในปี2023นะครับโดยทุนตัวนี้เป็นทุนสนับสนุนจาก Foreign of Commonwealth Office คือ CFO ของสหราชอาณาจักรนั่นเองและองค์กรความร่วมมืออื่นๆที่ให้ความร่วมมือมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนักเรียนนะครับซึ่งปีอย่างปีที่แล้วปีที่แล้วคือทุนของปี21ถึง22นะครับจะเปิดใน3กันยาถึง3พฤศจิกายนนะครับส่วนปีนี้ซึ่งจะเปิดพรุ่งนี้นั่นเองวันที่3สิงหาคมถึง2พฤศจิกายนนะครับก็จะมีระยะเวลาในการสมัครคือเดือนสิงหากันยาตุลาประมาณแล้วก็พฤศจิกายนประมาณ 3-4 เดือนเต็มซึ่งจะมีเวลานะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับผมก็สามารถช่วยรีวิวแอปพลิเคชันหรือว่ามีคอร์สเปิด preparation ในการเตรียมตัวสมัครทุนชิฟนิ่งซึ่งทุกปีนักเรียนของผมก็สามารถพิชิตทุนไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรโดยทุนตัวนี้ก็เห็นแล้วว่าทุนตัวนี้มันจะ cover ทุกอย่างเลยนะครับค่าเราเรียนทุกอย่างเลยนะครับค่าใช้จ่ายด้วยถึงแทบจะไม่ได้ออกยกเว้นไปเรียน MBA ที่ค่าเรียนเกิน 18,000 บาทแต่อย่างเรียน MBA จริงๆน้องๆก็สามารถไปเรียนได้เพราะว่าอย่างน้องๆได้ทุนเต็มจำนวนไปแล้วได้เงิน 18,000 พาวด์สเตอร์ลิงไปแล้วนะครับน้องก็สามารถขอทุน partially จากมหาวิทยาลัยได้ก็อาจจะ cover เกือบหมดเลยอาจจะไม่ต้องจ่ายด้วยก็ได้นะครับทุนตัวนี้เริ่มต้นในปี1983นะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนมากกว่าจริงๆไม่ใช่ 43,000 ละคงเป็นเกือบ 50,000 คนแล้วนะครับผมจะเน้นเนื้อหาที่สำคัญเลยคือเขาต้องการคนที่มีศักยภาพเพียงพอที่เป็นผู้นำในอนาคตทุนตรงนี้ตอบโจทย์ว่าการเป็น leadership นะครับคุณต้องโชว์สมรรถภาพความสามารถว่าคุณจะเป็นผู้นำได้อย่างไรบ้างถึงสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญและการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำความคิดเห็นที่แตกต่างอยู่เสมอนะครับแตกต่างในทางที่ดีนะครับผมไม่ใช่แตกต่างในทางที่แบบยังไงแต่ว่าเราต้องมีการแตกต่างและช่วยเพื่อมาพัฒนาสังคมนะครับผู้ที่ได้รับทุนชิฟนิ่งนะครับจะต้องมีประวัติการศึกษาที่ดีเด่นมีการแสดงศักยภาพของความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็จะโดยรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรเองซึ่งทุนตัวนี้จะให้เรียนแค่ระดับปริญญาโทเท่านั้นนะครับผมเป็นระยะเวลาเต็มที่คือ1ปีนะครับแล้วก็เขามีคำบอกที่ว่าของคุณไมเคิลสกอตไลน์นะครับบอกว่าทุนชิฟนิ่งคือเครื่องหมายแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่ผู้ที่เราคัดสรรแล้วว่ามีคุณลักษณะในการจะเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลบนเวทีโลกผู้รับทุนไม่เพียงแต่จะได้รับการศึกษาระดับชั้นนำของอังกฤษเท่านั้นแต่ยังจะได้ร่วมอยู่ในเครืออันทรงพลังของสิทธิ์เก่าทุนชิฟนิ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งประกอบด้วยอังกฤษและองค์กรร่วมสนับสนุนทุนด้วย
นักศึกษาทุนชิฟนิ่งจะได้ทั้งรับประโยชน์และร่วมสร้างประโยชน์แก่วงสังคมนี้ต่อไปผมยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศเปิดรับสมัครทุนอันนี้คือพูดเมื่อปี 59-60 เนาะแต่เราเอามาโค้ดให้ฟังว่าทุนตัวนี้มันคืออะไรแล้วก็ทางสถานทูตอังกฤษเป็นคนในทีรัฐบาลอังกฤษเขามองยังไงนะครับและขอความสนับสนุนให้ผู้นำทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่รวมทั้งสมาชิกชิฟนิ่งกับเราวันนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณไปเลยก็ได้หมายความว่าเมื่อเราไปเรียนต่อก็จะเห็นภาพแล้วเนาะว่าเราอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราเองไปเลยก็ได้นะครับว่าเราจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาซึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปหน้าแรกที่เราได้ดูกันแล้วเราจะมาโฟกัสให้ฟังว่าจริงๆทุนชิฟนิ่งเขาโฟกัสอะไรจากนักเรียนในประเทศไทยบ้างนะครับเขาบอกว่าผู้ที่จะสมัครทุนนี้สามารถเลือกสาขาใดหรือสถาบันใดในสหราชอาณาจักรสำหรับผู้สมัครในประเทศไทยคณะกรรมการกำหนดมาว่าจะได้รับการพิจารณามากเป็นพิเศษนะครับหากผู้สมัครมีความรู้ความสามารถหรือความสนใจเรียนต่อในด้านต่อไปนี้คืออย่างที่บอกด้านใดนอกจากนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดด้านนี้เขาจะมีความให้การพิจารณาเป็นพิเศษด้านแรกคือด้าน Democracy หรือประชาธิปไตยนะครับด้านต่อมาคือ Governance หรือการปกครองด้าน Human Rights หรือสิทธิมนุษยชนด้าน Conflict Issues คือประเด็นความขัดแย้งในสังคมนั่นเองหรือว่าประเด็นความขัดแย้งใดๆก็ได้นะครับ Human Trafficking ก็คือการค้ามนุษย์การ Migration คือการอพยพแล้วก็ Climate Change ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ Energy คือพลังงานอย่างเช่นแบบsustainability หรือ replace renewable energy พวกนี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วก็ trade investment การค้าและการลงทุนแล้วก็ economics governance หรือการบริหารจัดการเศรษฐกิจ วันนี้เราจะมาพูดกันใน overview แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทำคลิปต่างๆแล้วก็มาลองดูซิว่าทุน shifting จริงเขาต้องการอะไรบ้างนะครับแต่ในวันนี้เรามาดู overview กันก่อนแล้วใครที่สนใจอยากจะเข้าคอร์สเตรียมก็เข้ามาได้ทักมาได้ทางไดเรกเมสเซจหรือว่าข้อความหรือว่าทางไลน์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมอาจารย์ต้อมนะครับบ้านนักเรียนมาแล้วหลายทุนแล้วก็หลายๆคนพร้อมที่จะให้รับการช่วยเหลือนะครับมาดูคุณสมบัติต่อมาคือของคนไทยก็ต้องมีสัญชาติไทยนะครับมีความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษาเสร็จหมายความว่าทุนตัวนี้ไม่ได้อนุญาตให้นักเรียนอยู่ต่อหรือทำงานหรือสมัครงานในอังกฤษเมื่อน้องเรียนจบปุ๊บหรือทุกคนที่ไปเรียนจบต้องกลับมาทำงานที่ไทยแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าต้องมาทำงานเป็นราชการนะครับเขามีทำอะไรก็ได้ในไทยเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับก็มีการสำเร็จระดับปริญญาด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ2ขั้นสูง upper second class honors ตามระบบอังกฤษหรือแปลเป็นเกรดไทยที่เป็น GPA เกรดเฉลี่ย 4.0 คือเกรดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากมหาลัยใดก็ได้ทั้งเอกชนและรัฐบาลในประเทศไทยนะครับมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย2ปีหรือเฉลี่ยรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 2,800 ชั่วโมงอ่ะอย่างบางคนพูดตรงๆเลยนะบางคนประสบการณ์ทำงานยังไม่ถึง2ปีแต่ว่าจริงๆเราสามารถนำประสบการณ์ทำงานระหว่างเป็นนักเรียนที่ช่วยงานสังคมเป็นพาร์ทไทม์ก็ได้หรือว่าเป็นอินเทิร์นชิพก็ได้หรือว่าทำงานในระหว่างเนี่ยปีที่ผ่านมาเราทำงานยังไม่ได้ครบ2ปีแต่ว่าเรามีสมมติเรามี1ปีแต่ระหว่างนี้เราก็มีบิสเนสหรือว่ามีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่นอกจากเวลาทำงานแบบ8ชั่วโมงใน5วันต่อสัปดาห์ก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับดังนั้นเราถึงตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราทำงานยังไงให้ครบ 2,800 ชั่วโมงนะครับเกณฑ์เก่าคือว่าได้คะแนน IELTS ที่ 6.5 ไม่มีทักษะใดต่ำกว่า 5.5 แต่เกณฑ์ปัจจุบันคือปีล่าสุดปีที่ผ่านมาที่นักเรียนผมได้คือว่าเขายังไม่ได้กำหนดคะแนนแต่ว่าน้องต้องได้รับเป็น unconditional offer คือจากมหาลัยคือมหาลัยส่วนใหญ่จะให้ offer มา unconditional คือมันจะไม่มีเงื่อนไขในการรับคะแนนอย่างต่ำคืออย่างมหาลัยบางมหาลัยที่แรงไม่ได้สูงมากก็มีคะแนน offer ที่ 6.0 หรือมหาลัยอย่าง Cambridge Oxford ก็ requirement ที่ 7.5 ดังนั้นแล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนอยากจะไปเรียนที่ไหนก็เอา offer ตรงนั้นไปให้ได้นะครับผมเขาไม่ได้กำหนดคะแนน IELTS มานะครับสำหรับปีที่ผ่านมาผ่านเกณฑ์การรับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในประเทศไทยได้รับการตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างที่บอกก็คือ unconditional offer จากมหาลัยที่ยื่นสมัครนะครับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับอย่างที่บอกก็คือเมื่อกี้เลยครับตามที่พูดไปเมื่อกี้เลยอันคือเหตุผลเดียวกันเรามาดูอันที่มันไม่มีในเมื่อกี้คือไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษข้อที่8นะครับเพื่อศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรมาก่อนดังนั้นใครเคยได้รับทุนตัวนี้มาแล้วจะสมัครอีกก็ไม่ได้นะครับทุนการศึกษานี้ไม่จำกัดอายุของผู้เรียนเป็นการบางคนถามมาเยอะแล้วว่าอายุ 40-50 จะสมัครได้ไหมดังนั้นข้อ9บอกเลยชัดเจนว่าไม่จำกัดนะครับมีความฉลาดบุคลิกภาพดีมีความสามารถหลายด้านที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำในประเทศอย่างที่บอกคือทุนตัวนี้ looking for leadership นะครับดังนั้นเขาจะเน้นย้ำว่าการเป็น leadership หรือการ influencers นะครับผม
ในคำว่าฉลาดไม่ได้หมายความว่าคุณต้องได้เกรด 4.0 หรือได้ First Class Honor อย่างที่เขาบอกคือ Upper Second Class Honor หรือเกรด 3.0 คุณก็มีสิทธิ์สมัครแล้วอย่าไปตัดโอกาสตัวเองนะครับคนที่มีเกรด 3.0 แล้วไม่มั่นใจทักมาถามผมได้ไม่ต้องสมัครเรียนก็ได้ผมยินดีให้คำศึกษาให้คำปรึกษาอยากให้ทุกคนได้โอกาสแล้วก็ได้ไปตามความฝันของตัวเองพัฒนาตัวเองและกลับมาช่วยพัฒนาประเทศไทยแล้วก็โลกนี้ต่อไปนะครับอย่างที่ต่อไปที่เขา looking for คือมีแผนการเรียนที่ชัดเจนหลังจากจบมาแสดงเป้าหมายในการทำงานและวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนจนกลายเป็นผู้นำในระดับสูงภายในระยะเวลา10ปีน้องก็ต้องมีแผนเนาะระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวดังนั้นอย่างที่บอกคือทุนตัวนี้ looking for a leadership จริงๆนะต้องกลับมาเป็นผู้นำทำยังไงก็ได้เขาพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นผู้นำเป็น influencer ในสาขาที่คุณเลือกไปเรียนคุณก็จะได้preference ตอบโจทย์เขาเลยว่าคุณจะมาพัฒนาหรือได้รับทุนตัวนี้ในสาขาที่คุณต้องการเลือกอย่างไรที่สำคัญนะต้องเป็นสาขาที่คุณเลือกแล้วก็คุณต้องเป็นผู้นำในด้านนั้นไม่ใช่แบบคุณเลือกไปเรียน MBA แล้วคุณบอกว่าคุณอยากจะมาทำเป็นอะไรอะเป็นแบบนักวิจัยพันปลาก็คือมันทำได้มันสามารถบอกได้แต่ว่าเป็นแบบ fundraising หรือใดๆก็ได้แต่ไม่ใช่บอกว่าคุณจะมาคือคุณต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าคุณจะมาทำอะไรใดๆในสาขาที่คุณเลือกแต่ข้อที่13นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเขาต้องอยากได้จริงๆแหละคือจะต้องคอยติดต่อและให้ความช่วยเหลือกับสมาคมของผู้เคยได้รับทุนชิฟติ้งแม้ว่าจะเรียนจบเป็นนานแล้วก็ตามโดยเข้าร่วมทั้งออนไลน์งานกิจกรรมทั้งในอังกฤษและประเทศไทยคือเขาต้องการคนมาช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและอังกฤษนั่นเองเงินน้องต้องให้การศึกษาให้การช่วยเหลือตลอดเวลาและสิ่งที่สำคัญอีกข้อที่ไม่แพ้กันคือนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากอังกฤษมาใช้คือนำเทคโนโลยีโนว์ฮาวจากประเทศอังกฤษมาใช้ในไทยเพราะว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือการเป็นผู้นำของประเทศอังกฤษตั้งแต่นานมาแล้วเขาก็ผ่านการอีดูเคชันอย่างสมัยก่อนก็เป็นแบบมิชชันนารีมาเผยแพร่ศาสนาเนาะ ใช่ไหมครับอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันเขาก็เอาโนว์ฮาวนั่นแหละมาให้พวกเราใช้มูลค่าทุนที่สนับสนุนเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วเรามาดูตัวที่ไม่มีก็คืออ่ะอย่างค่าทำทีสิทธิ์หรืองานวิจัยเขาก็มีให้นะค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางก็มีให้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าเมื่อกี้พูดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือสาขา MBA เขาให้ที่18,000หรือตีเป็นเงินไทยวันปัจจุบันเนาะอิงเกรดวันของ Super Rich วันนี้วันที่2สิงหาคมนะครับตีเป็นเงินไทยประมาณ 22,853,500 บาทถ้วนนะครับอันนี้ก็จะเป็น requirement ทั่วไปที่กำหนดให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาดูหน้าต่อไปเราลองมาดูไทม์ไลน์กันดีกว่าสิ่งต่อไปที่ต้องรู้คือไทม์ไลน์ของการสมัครทุนใช่ไหมเรามาดูไทม์ไลน์ว่าทุนตัวนี้มีไทม์ไลน์อย่างไรบ้างนะครับนะแล้วก็มาดูอ้างอิงจากหน้าเอกสารของทุนและทุนชิฟนิ่งเลย application timelines อย่างตอนนี้คือ jump to the current stage current stage คือปัจจุบันเลยคือกำลังเปิดรับสมัครในวันที่3วันที่3rd August 2021นะครับเขาบอกว่า applications for shifting awards are now open ก็คือจะเปิดตอนเวลา 12.00 BST time นั่นเองนะครับมันก็จะมีอธิบายอยู่แล้วว่า read our application guideline ได้เลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับและลิงก์ทุกหมดเลยแล้วว่าใครอยากได้เอกสารก็ทักกันเข้ามาหรือว่าใครอยากจะเตรียมตัวจะมีคอร์สโปรแกรมอยู่แล้วเขาจะปั้นนักเรียนให้ได้รับทุนรัฐบาลอังกฤษใครที่คิดว่าได้เกรด 3.00 แล้วพอใจก็ทักมาได้ผมสามารถช่วยให้ได้ใครที่คิดว่าคะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรับก็ทักมาได้แต่แนะนำว่าเตรียมตัวตั้งแต่ต้นๆเนิ่นๆอย่ารอให้ถึงใกล้เดทไลน์แล้วมันจะไม่ทันจะเสียดายนะครับถ้ามีเวลาเตรียมตัวสมัครก็ใครยังไม่รีบสมัครเตรียมตัวปีนี้เพื่อสมัครปีหน้าก็ได้นะครับหรือว่าใครรีบปลายปีนี้ก็รีบทักเข้ามาตั้งแต่วันนี้เลยที่เห็นคลิปนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับต่อมาเป็น 2nd November 2021Application for Chief Learnings are now closed ก็ application จะปิดในเวลาสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับ GMT time 12ก็คือประมาณเที่ยงคืนของวันที่2นะครับผมก็จะมีเวลาที่บอกคือประมาณเกือบ4เดือนแน่4เดือนอาจจะอยู่นิดเดียวแต่บางคนไม่เตรียมตัวดังนั้นต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยผมกำลังจะเปิดคอร์สอยู่ทักมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจหรือว่าใครอยากรู้ไม่อยากสมัครเรียนก่อนก็ทักมาคุยได้หลังจากนั้นวันที่3 3rd November 2021 applications accept against eligibility criteria ก็คือใครที่คุณสมบัติไม่ถึงจะตัดทิ้ง read about shifting eligibility criteria อย่างเมื่อกี้ที่บอกคร่าวๆไปนั่นแหละครับคือ eligibility criteria ที่กำหนดไปว่าเป็นคนไทยได้เกรดเท่าไหร่ทำงานมากี่ชั่วโมงหลังจากนั้นช่วงกลางเดือน November คือพฤศจิกาถึง December นะครับเขาบอกว่า Reading Committee Assessment ก็คือจะเริ่มการอ่านเอกสารและกรรมการก็เริ่มอ่านแล้วว่า Independent Reading
Communities Assess or Reliability Applications Their Score and Rankings are then passed back to local British Embassy High Commissions ก็คือให้ local embassy คือเอกสถานเอกอัครราชทูตไทยอังกฤษในประเทศไทยนั่นเองเป็นคนพิจารณาเพราะว่าในนี้ที่ผมเข้าใจนะจะให้ทางอังกฤษอ่านเขาก็ไม่เข้าใจตัวคุณหรอกแล้วก็ไม่เข้าใจนโยบายอังกฤษที่ทำต่อประเทศไทยหรอกดังนั้นเขาเลยให้เจ้าหน้าที่ในไทยของสถานทูตอังกฤษเป็นคนช่วยกันพิจารณาว่าใครกันแน่และใครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วก็แรงมา90คนแล้วนำมาสัมภาษณ์และสุดท้ายเราจะมาดูขั้นตอนต่อไป early mid ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า2022ครับ application shortlist for intervalก็จะเริ่มประกาศเอาคำแล้วว่าใครได้ผ่านเข้ารอบแรกเนี่ยที่บอกว่าเขาลิสต์เสร็จปุ๊บเขาก็จะประกาศผลแจ้งมาทางอีเมลว่าคุณได้หรือไม่ได้นะครับ February to late April นะครับเขาบอกว่า references and education document deadline ก็คือใครที่เอกสารไม่ครบก็ส่งให้ครบนะภายในเนี่ยช่วงเมษายนก็เริ่มส่งเอกสารหลังจากนั้นช่วงเนี่ยแล้วระหว่างที่ประกาศผลนะเขาจะให้ช็อตลิสต์มาแล้วตารางมาแล้วว่าบุ๊กกิ้งว่าจะไปสัมภาษณ์วันไหนใครรีบจองก่อนก็ได้สิทธิ์จองสัมภาษณ์ก่อนใช่ไหมหลังจากนั้นวันที่28 February to 29 April นะครับเขาบอกว่า interview take place ก็เริ่มสัมภาษณ์และ candidate from all over the world are interviewed by panels at the British embassies and high commissions ก็คือเจ้าหน้าที่สถานทูตแล้วก็เจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตจากอังกฤษก็เป็นคนสัมภาษณ์เองช่วงเวลานั้นเนาะทั่วโลกเลยก็เริ่มสัมภาษณ์ช่วงเดียวกันเวลาไทม์ไลน์ก็จะเหมือนกันหลังจากนั้น from early June 2022ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปก็จะประกาศรีซัลท์แล้วอย่างนี้เดือนผมก็เพิ่งได้รับผลรีซัลท์เมื่อนั่นแหละช่วงจูนที่ผ่านมาก็เพิ่งแสดงความยินดีกับน้องๆไปแล้วตอนนี้น้องก็เตรียมตัวไปมหาวิทยาลัยที่อังกฤษเนี่ยปีนี้ก็มีน้องจะไป London School of Economic and Political Science นะครับเรียนด้าน Cyber Security แล้วก็อย่างที่บอกก็คือหลังจากเนี้ยมหาลัยเนี่ยเปิดก่อนก็เริ่มไป Offer Deadline ก็เริ่มขอ Offer Deadline แล้ววันที่14 กุมภาพันธ์ก็ต้องได้ Deadline แล้วว่าจะได้ Offer เมื่อไหร่ Deadline to receive and submit at least one unconditional UK University offer ก็คือน้องต้องมีมหาลัยตอบมาแล้วหนึ่งที่ให้เขาดูแต่จริงๆต้องมี3ลิสต์เนาะถ้าเกิดได้ลิสต์อื่นทีหลังก็น่าจะแจ้งเขาได้เพราะเจ้าหน้าที่ก็น่าจะ flexibility ระดับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ September October ก็เป็นเริ่มมหาลัยเปิดแล้วที่อังกฤษก็เริ่มเดินทางไป study begin in the UK ก็เริ่มตามความฝันกันอย่างส่วนนี้ก็เป็นของเว็บไซต์หลักอย่างที่บอกเรามาดูนิดนึงไกด์แดนส์เนาะว่าเขาบอกอะไรบ้าง helpful information about preparing your shifting applications prepare easkey to giving yourself the best chance of being awarded a fully funded shifting scholarship to study in the UK อย่างนั้นการเตรียมตัวสำคัญที่สุดเลยอย่างนักเรียนที่ผมมาเรียนนะผมให้เวลาเตรียมตัวประมาณ4เดือน3เดือนกว่าๆ4เดือนนะนี่เฉพาะคนที่มาเตรียมตัวการสมัครอย่างเดียวและไม่มีใครสามารถไปลอกเรียนหรือ copy ของใครก็ได้งั้นการสมัครนักเรียนทุกคนต้องมีความเป็น uniqueness identifiableทุกคนต้องมีความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ว่าผมจะไปนั่งเขียนเอกสารให้ใครได้หรือว่าผมจะไปเอาของผมหรือเอาของนักเรียนที่ผ่านมาบอกให้คุณได้เพียงแค่ผมต้องการ polishing คุณเหมือนกับคุณเป็นเพชรอ่ะทุกคนเป็นเพชรอยู่แล้วเป็นหินก้อนหนึ่งผมช่วยในการเจรไนในการขัดคุณเป็นช่างเจียให้คุณออกมาเป็นเพชรที่สวยมากขึ้นตัวคุณของทุกคนสวยอยู่แล้วดังนั้นคุณต้องเจียออกมาบางคนเก่งแต่ไม่สามารถบอกให้กรรมการรู้ได้ว่าคุณคือใครทำอะไรและจะไปทำอะไรและจะสร้าง impact ยังไงและเป็น influencer ยังไงหรือเป็น leader ยังไงนะครับงั้นการที่เข้ามาเราก็สามารถช่วยเจียได้งั้นเวลาสำคัญที่สุดเราอย่างที่ของชิฟนี่เองก็บอกใช่ไหมส่วนต่อมา it will enable you to find the right courses course ก็สำคัญที่เราต้องมาดูว่า3 course ที่จะเลือกเหมาะกับคุณอย่างไร choose appropriate references คืออ้างอิงอย่างที่บอกปกติจะมีหนังสือแนะนำตัวจากอาจารย์หรือจากหัวหน้างานจะเลือกใครล่ะเนาะถึงจะสำคัญ avoid common mistakes another applicant make เช่นแบบว่าเอกสารสะกดผิดเราก็จะช่วยรีวิวให้หรือว่าคุณเห็นเอกสารมาแล้วอ่านแล้วคุณว่าปังมากแต่มันต้องมี peer review เนาะมีการช่วยตรวจงั้นจะมีทีมงานมืออาชีพของผมช่วยดูแลให้จะมีจำนวนครั้งอยู่จำกัดอยู่ว่าสามารถช่วยดูให้กี่ครั้งแล้วก็มา polish ให้มันชายแววแบบชายเฉพไปชายไปแรกเก็ตไดมอนด์เลยแบบชายไปเลยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญงั้นเลยนะที่ผมดีไซน์คอร์สมาให้นะครับส่วนต่อมาก็เป็น eligibility เนี่ยเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนาะที่ผมเปิดให้ดูก็
ส่วนสำคัญหมดแล้วแหละทำรักก็ดูไปแล้วอ่ะเราลองมาดูเว็บนี้ดีกว่า Fire Accords ของรัฐบาลของคนรัฐบาลอังกฤษเลย เรามาดูซิเขามีอะไรให้ดูบ้าง Fire Accords ก็จะเป็นหน้าที่ไปดูคอร์สว่ามีคอร์สเรียนอะไรบ้างเนาะเนี่ยเขามีให้ลองเลือกอ่ะสมมติเราลองเล่นดูเนาะเดี๋ยวผมลองเล่นอ่ะไม่เล่นสิผมก็ดูสาขาที่ผมอยากไปอ่ะผมอยากจะตัวผมเองอ่ะลอนดอนเหรอไม่เอาเป็น All Regionsจริงๆผมอยากไปตอนนี้ผมก็เรียนปอตีมา3ใบแล้วเนาะก็คือปอโทมา3ใบแล้วทุนรัฐบาลที่อเมริกาแล้วก็ที่ออสเตรเลีย3ใบแล้ว ถ้าไปคราวนี้ผมก็คงอยากจะไปใช้ชีวิตที่ลอนดอนหรือไม่ก็อยากจะไปอยู่แคมบริดจ์ออกฟอร์ดเพราะว่าเป็นเมืองโบราณเนาะอ่ะลองดู ถ้าผมลองเลือกลอนดอนสมมติผมต้องการแบบเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเอาออริจินแล้วก็ผมลองเลือกเป็นออกฟอร์ดUniversity Okay, search ดูซิจะออกมาเลยเขาก็จะบอกว่าของออกมหาลัยออกฟอร์ดนะครับจะมี337 postgrad courses for Oxford University ก็จะมีอันแรกเลยเรื่องแบบState Business School นะครับอันนี้ก็เป็น Oxford Brooke University เป็นมหาลัยอีกอันที่อยู่ในเมืองออกฟอร์ดนะครับลองเล่นดูกัน มีสาขาน่าสนใจหลายอย่างเลยเนาะผมตัวผมเองอะผมสนใจเรียนแบบพวก criminology หรือไม่ก็ law นะครับหรือไม่ก็พวก Asian study เราลองมาลองหาดูมีเยอะแยะมากเลยอะผมลองโฟกัสเปลี่ยนใหม่อันนี้มันเลือกตามมหาลัยเนาะใครโฟกัสที่มหาลัยอย่างผมเอาใหม่ผมดูเป็น criminology นะครับสาขา criminology หรืออาชญาวิทยานั่นเองมันก็จะตอบโจทย์ได้มากกว่าว่าผมอยากเรียนด้านนี้มันก็จะมีแบบมหาลัยแรกที่ไหนอย่างมหาลัยแองเกรียรัสลัสกินก็มีแล้วถ้าผมอยากดูออกฟอร์ดผมเซิร์ฟใครไหมเขาจะบอกด้วยเนี่ยมหาลัยที่ไหนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ชิฟนิ่งโอเคด้วยเนี่ยก็จะบอกชิฟนิ่งพาร์ทเนอร์คือมหาลัยพวกเนี้ยที่ชิฟนิ่งให้ไปเรียนได้ผมอยากไปที่ออกฟอร์ดเนาะงั้นผมลองเลื่อนไปเลยข้ามไปหมดเลยเราไปดูซิที่ออกฟอร์ด University ตัว O น่าจะอยู่หลังๆแหละ M และ N O เรียงตามตัวอักษร Alphabet W ไหนนี่ไง University of Oxford ชื่อว่าCriminology and Criminal Justice ลองคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูเอาว่าเขาจะลิงก์ไปเว็บไหนอย่างตอนนี้ลิงก์ไปเว็บมหาลัยเปล่าไม่ใช่เขาจะมีรายละเอียดเขาว่า Oxford University of Oxford Criminology and Criminal Justice ก็จะมีเว็บไซต์มหาลัยบอกอยู่อีเมลคนติดต่อว่า admin administration team คือขายเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ study แบบไหนแบบ lodge ไม่ใช่เป็นแบบวิจัยแบบสอนเนี่ยว่าเรียนที่บอกอังกฤษยังไม่ได้บอกเลยอังกฤษเนี่ยเห็นไหม Oxford เนี่ยเรียน9เดือนอะเริ่ม October ก็จบแล้วอย่างน้องที่เพิ่งไปปีแล้วมีน้องไปเรียน criminology ที่ Cambridge University ก็เริ่มไป October ตอนนี้กลับมาควอรันทีนแล้วตอนนี้เดือนอะไรเอ่ยตอนนี้เดือนสิงหาลองนับดูนะเดือน10 11 12 1 2 3 4 5 6 7ประมาณ10เดือน9เดือนประมาณเนี้ยก็คือไปก็กลับมาแล้ว9เดือนจริงๆเรียนอังกฤษแค่9เดือนจบเนาะเขาก็จะบอกชัดเจนแล้วว่า at least 10 week preparation คือจะบอกทั้งหมดเลยอย่างตัวนี้มันจะบอกว่าเป็น MSc Master of Science in Criminology and Criminal Justice มันสามารถเรียน 1 ปีก็ได้หรือ9เดือนก็ได้นะครับจะบอกละเอียดเลยว่าจะเรียนอะไรบ้างมีวิชาเลือกอะไรบ้างที่อยู่ at desk คืออะไรเริ่มเมื่อไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่สรุปลงมาให้แล้วก็เกิดเราอยากเข้าไปดูมหาลัยอะลองดูเข้าไป interdepartmental ก็น่าจะคลิกตรงนี้ได้ก็จะไปกดเว็บไซต์ที่มหาลัยเขาได้อันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นมหาลัยเขาเลยมันมีวิชาที่ available ให้เรียนในคณะนี้มันมีวิชาอะไรบ้างอย่างเช่นแบบ comparative literatures and critical translation นะครับแล้วก็ public policy ก็ได้
ทั้งนั้นวันนี้การเล่าเรื่องทุนเรียนต่อประเทศสหราชอาณาจักรเต็ม 100% ถ้าเกิดไม่นับ MBA ก็เป็นอันว่าทุกคนน่าจะเข้าใจรายละเอียดแล้วก็ใครอยากจะเตรียมตัวใครอยากจะสอบถามหรือใครมีข้อสงสัยไม่ต้องกังวลไม่ต้องลังเลทักมาถามได้นะครับหรือใครอยากจะเรียน IELTS หรือเข้าคอร์สกับผมก็ได้นะครับทักมาได้ตลอดเวลาเลยใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์คลิปนี้ต่อไปนะครับวันนี้ผมครูต้อมอิงฟิตขอลาไปก่อนและครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับทุนการศึกษาณต่างประเทศที่น่าสนใจไปเรียนฟรีและผมจะมาเล่าให้ฟังอย่างกระชับนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ